สหรัฐให้วรชิตวันนี้เฉิบรุม2รุม3แน่นอนเลยครับไม่ให้เก็บบอลง่ายๆสุบัญญาทางที่พิทักษ์ทำชื่นกันเป็นสถานการณ์สามเหลี่ยมนี้เจอดักไว้ครับอิสดาอ่านดักตาไปแล้วเอาแล้วครับจะสไลด์ไม่อยู่นะครับอิสดายังพาถ่ายไปต่อแล้วเล่นช่องนี้มาเอาแล้วสุบัญญาสุบัญญายิงจังหวะแรกโอ้โหเกือบจะหนีมือกิจพงศ์เหมือนกันครับอย่างงามเลยครับดูเกมโต้กลับของพี่ทีก่อนนะครับตรงนี้2ทีมเลยนะครับดูตรงนี้ก่อนให้ช่องนี้มาสวนมากนะครับสุบัญญาได้จริงด้วยนะครับได้จริงย้อนนะก็พยายามจะบังคับทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับดูวางซ้ายนะครับกล่าวว่าจะไปเสาใกล้แต่ทางลึกมาเจอดักไว้ครับโดยกฤษดาแล้วบอลมาเข้าทางสารสนิสวัสดิ์ไล่มาพันรงล็อกหลบมา1เอาละครับตัดแล้วผู้สิปล่อยได้เปรียบมาเลยครับกฤษดาเล่นเข้าขวาตกไม่โอ้โหจังหวะเกี่ยวเสาครับโอ้โหลูกนี้นี่บอลออกจากเท้าได้ลุ้นทันทีเลยนะครับจังหวะของเฟานะครับครับที่เขาประตูเปิดกว้างครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับต้องมีเพื่อนทำทางให้ด้วยเลยขอตรงนี้ยิงเองดีกว่าครับดักไว้ทางชัดมงคลเก็บได้พิทักษ์เอาบอลลงดีแต่ว่าเจอเข้าด้านหลังขึ้นมาสูงแล้วครับสหรัฐตัวรอดได้ดีเลยชันโรงปลายออกด้านข้างแบบพื้นที่ด้านข้างของพีทีเปิดอันนี้มีโอกาสให้ชมบุรีได้ลุยขึ้นมาบอลลงไปหมดแล้วเขายังเปิดจังหวะแรกไม่ได้ชันมงคลกิติพงศ์ครับทีมบอลยาวขึ้นมาติดพันเมโต้เคลิตมาสารัตน์ตองสุวรรณพีทีวัดครับชมบุรีพยายามจะบีบไล่ด้านข้างวรชิตปักต้นแต่แก้สถานการณ์เอาคืนได้เหมือนกันครับพิธีวัตรทิ้งมาพื้นที่ว่างให้อีกสารสปีดมาเอาแล้วติดด้วยดิโยโก้รอจังหวะอยู่ไหลมาแล้วให้อ่านไปแล้วครับเจอฉกไปอีกแล้วครับชลบุรีมีครับซ้ายเลี้ยงลายไปแล้วครับชานรงค์ฝากเข้าไปครับชานรงค์ข้างในมีสุปัญญาผ่านมาบอลชนแหลกตรงนี้เปลี่ยนทางเกือบไปแล้วครับบอลครับแต่ก็ต้องกรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวบอลให้ตรงนี้เสร็จทางอัลอัตาร่าครับส่งไปได้ามาดูได้เลื้อยตามถนัดครับตัดเข้ามากิสนาซัดด้วยโอ้โหช็อตสำคัญจะเซฟได้แล้วก็ซิโร่ผัดหน้ามาเจอบีต้องเตะไปก่อนครับจังหวะก่อนหน้านี้ก่อนนะครับามาดูให้ช่องที่สวยมากเลยแล้วยิงวันนี้ต้องชมกิติพงศ์เลี่ยงแล้วมันไม่มีน้ำหนักดูเกมโต้ครับบีจีมาแล้วนะครับพื้นที่เปิดต้องตัดไปก่อนแหละครับตรงนี้โอ้โหใบเหลี่ยมด้วยครับจากการแมน